สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับวันนี้น่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับดิวทุกข่าวผมย้ำอีกครั้งนะครับน่าตื่นเต้นมากสำหรับดิวทุกข่าวนะครับ วันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับนอกจากแฟนลิเวอร์พูลจะรอการออฟฟิเชียล a ดีลของอาร์ซิสแมคอาริสเตอร์ซึ่งตอนที่ผมอัดขา่าวกำลังตรวจร่างกายนะครับกำลังตรวจร่างกายนะครับมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยกำลังตรวจร่างกายแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตรวจร่างกายเสร็จเมสซี่กับบาร์เซโลนานะครับรายละเอียดที่เมสซี่รู้อยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าบาร์ซ่าเสนออะไรต่างคนต่างรู้ รอการออฟฟิเชียลนะครับเมซี่นะแล้ววันนี้นะครับรูปที่หน้าปกนะครับคายฮาวเวิร์สนะครับ52ล้านปอนประมาณไม่แพงนะไม่แพงเลยกับเรียวเมลิตนะครับเขากำลังจะถูกขายออกจากเชลซีแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่คือการขายนักเตะสำคัญคนหนึ่งนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับกับสเปอร์กับนิวคาสเซิล ตอนนี้สเปอร์แต่งตั้งโค้ชคนใหม่แล้วยังไงต่อนะครับเพราะวันนี้ผมก็ทําเรื่องราวของโค้ชคนใหม่ของสเปอร์ให้นะครับอังเกเป็นยังไงมั่งอ่ะนะครับเดี๋ยวขอแยกเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวพลรราดไม่ได้เลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในคาบคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของลีนีเมซี่ก่อนเลยนะครับ ล่าสุดนะครับเเนเมสซี่นะครับก็ได้รู้รายละเอียดของตัวเองและสิ่งที่บาเซลนานเสนอให้เขาจะยอมรับมันเพราะมีการทาบทามด้วยวาจาไปแล้วแต่เขากำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการความหมายนี้ครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องที่เมซี่เนี่ยจะต้องคุยกันนดีอันดับแรกเรื่องของสัญญานะครับ เรื่องของสัญญานี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับยังคงเป็นความสำคัญอันดับต้นบาร์เซโลนานะครับได้รับความสำคัญจากเมซี่เป็นอันดับหนึ่งมากกว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียและอินเตอร์แอมีตตอนนี้นะครับแรงกดดันอยู่ที่กด financial และดูเหมือนว่านะครับข้อตกลงกับบาร์เซโลนาโดยผ่านกด financial กำลังจะกลายเป็นจริงนะครับ ถ้าคืนนี้กลายเป็นจริงนะครับเมสซี่เนี่ยจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนานทันทีและอย่างหนึ่งในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามันมีสารคดีของเมสซี่ด้วยนะที่จะฉายใน Apple ิลทีวีแล้วก็มีการพูดถึงบรรยากาศฟุตบอลโลกด้วยแน่นอนเขานะครับ จะได้รับรางวัลเอมมี่อะวอร์ดด้วยนะครับอะไรหลายอย่างมากเลยนะที่มันเกี่ยวกับลาลิก้านะครับแลน,นก็หมายความว่าเงินทุนลาลิก้าความสนใจของลีกถ้าเมสซี่กลับไปสถานการณ์มันจะดีขึ้นทันทีนะครับก็เอาเรื่องราวของเมสซี่มาพูดก่อนเลยนะครับให้รอการออฟฟิเชียลจากสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งตอนนี้กำลังทำงานหนักกันมากครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีด้วยแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับเรื่องราวของเมสซี่กลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาบี้กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็ออฟฟิเชียลนะครับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับกาบี้นะครับก็แน่นอนครับผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับการกลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาถาวรนะครับสารได้ยอมรับคำอุทธรณ์ของบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดสารไม่รับนะ มันจะมีอะไรวุ่นวายเยอะนะครับคือเรื่องราวของกาบี้เนี่ยถ้าเกิดใครจําได้นะครับก็คือเขายังติดเรื่องราวของศาลนะครับที่ไม่อนุมัติให้เขาเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเมื่อเขาเล่นชุดใหญ่วันนี้เขาเล่นชุดใหญ่ให้กับบาซ่าแต่ตอนแรกนะครับศาลในในสเปนเขาไม่อนุมัติตอนนี้อนุมัติแล้วกาบี้กลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของบาเซลนาถาวรนะครับก็แจ้งให้กับแฟนบาซ่าได้ยฮก่อนเลย สองข่าวแรกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดจากโรมาโน่ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะตามเรื่องราวของค่าเหนื่อยค่าตัวแบบเป็นทางการให้อีกทีนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าคายฮาวเวิร์สนะครับกับเชลซีและการปล่อยตัวฮาวเวิร์ส ตอนนี้ฮาวเวิร์สกำลังยอมรับนะครับว่าเขากำลังทบทวนบทบาทใหม่ที่มัลลิตตอนนี้นะฮาวเวิร์สยอมรับละว่าเขากำลังทบทวนบทบาทบทบาทใหม่ที่มัลลิทเชลซี Chelsea หวังว่าจะมีทีมอื่นนอกจากเรัลมริดมาซื้อฮาวเวิร์สด้วยแต่ความสนใจนะครับของเรัลมริดกับการดึงคายฮาวเวิร์สไปเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือ คือหลังจากเบเซม่าอำลานะครับกองหน้าก็เปิดกว้างไม้กั้งเคนไม้กั้งฮาวเวิร์สนะครับแต่ในสื่อต่างประเทศนะครับตามรายงานจากเดอะไทม์นะครับรายงานว่าสโมสรเรียวมาริดนะครับสามารถที่จะเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สได้ในราคาไม่แพง52ล้านปอนด์นะครับก็เหลือการตกลงรายละเอียดส่วนตัวและอาจจาเป็นทีมเดียวก็ได้นะที่จะยื่นฮาวเวิร์สได้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาคดีก่อนนะครับเอาทอเป็นน้ำจิ้มนะ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับก็มีข่าวไม่ดีออกมานะครับเรื่องราวของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการทำร้ายร่างกายนะครับและภยัยคุกคามนะครับล่าสุดนะครับกาเบรานะครับคาวาลินีนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะเป็นน่าจะเป็นภรรยาของ,ของตัวของแอนโทนีอ่อะได้ออกมา นะครับแจ้งสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจที่5ในเรื่องราวของคือจริงๆอะ่ะผมก็ไม่รู้นะครับที่บราซิลเกิดอะไรขึ้นกับแอนโทนีนะคือแอนโทนีเนี่ยไปทะเลาะก,กับเธอเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เธอเลยไปแจ้งความตำรวจทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า,าตัวของคาวาเลรี่นะครับเขาก็เหมือนกับจะขอจากตำรวจบราซิลช่วยป้องกันหน่อย พราะว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายจากแอนโทนีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับในข่าวจาก e s เ n r ็บเนี่ยก็บอกว่ามันคือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเป็นเรื่องราวอีกเยอะเลยนะครับแต่คืนนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแอนโทนี Anthony, มีตกเป็นข่าวเรื่องของการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเซิลกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับอเลนเซนแม็กซิเมงนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานก็ได้หรือจะไปอยู่กับสเปอร์ก็ได้นะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับอเลนเซนแม็กซิเมงนะครับก็กลายเป็นนักเตะรายแรกๆนะครับเขามาอยู่กับนิวคาเซิลโดยย้ายมาจากนีสในราคา15ล้านปอนด์แต่ตอนหลังนะครับกลายเป็นนักเตะที่มีเกมรุกตื่นตาตื่นใจที่สุดถึงแม้ว่าจะมี สัญญาอยู่กับนิว,นวคาสเซิลถึงปี2025นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของอาร์เลนเซนแม็กซิเมงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากนิวคาสเซิลได้เช่นกันเพราะนิวคาสเซิลกำลังจะเจรจาเซ็นสัญญากับเจมสดิสันในราคา40ล้านปอนด์นะครับตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าการผัดเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เลนเซนแม็กซิเมงเนี่ยจะไปอยู่ไหนก็ตามสเปอร์ โทษคนใหม่นะครับก็คืออาเก้เนี่ยนะครับผมเรียกสั้นๆว่าอาเก้องเดียวเลยล่ะจำชื่อยาวไม่ได้ก็จะบอกว่าสเปอร์กำลังจับตาดูสถานการณ์ของอาราเซนแม็กซิเมงอยู่นะครับเอ็ดดี้ฮาวอาจจะตัดสินใจขายแม็กซิเมงออกไปก็ได้รอดูกันรวมถึงเอซีมิลานซึ่งกำลังจับตาดูสถานการณ์ด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควนะครับล่าสุดนะครับสโมสริวคาสเซิลนะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญานอกจากสกอตต์แม็กโทมินีนะก็ยังต้องการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กควด้วยนะครับนอต่สางประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับแม็กควเนี่ยเปิดชัดเจนนะครับว่าคือคิมมินเจเนี่ยจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตลดในราคา51ล้านปอนด์อันนี้ผมพูดถึงเมื่อวานเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดของข่าวแบบละเอียดให้ฟังเอาเป็นว่านะ แม็กไกว์นะครับได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับค่าตัวในการย้ายทีมน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับเอดดี้ฮาวเนี่ยแน่นอนครับเขากำลังจะเอาแม็กไกว์มาแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักเตะอย่างพวกฟาเ์บินชานะแล้วก็ตอนนี้นะสโมสรสเปอร์เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะหลังจากที่โค้ชคนใหม่นะครับก็คืออาร์เก้เนี่ยอาร์เก้พอสเตโคกรูพูดสักนิดนึงก็ได้นะ เพราะปกติจะอ่านผิดประจำนะครับก็แน่นอนครับตัวของอาเก้โค,ค้ดคนใหม่ของสเปอร์ตั้งใจจะดึงแม็กควายอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าดีลของแฮร์รี่แม็กควายในสนุกแน่ๆนะครับเขาประกาศยืนยันเลยนะแม็กควายเนี่ยน่าจะมีโอกาสย้ายมาอยู่กับอ่าสเปอร์ ur, และนิวคาสเซิลในราคาประมาณ40-50ล้านปอนด์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของหลีกในซาอุดีอาระเบียกันนะครับเราจะเห็นเจ้าชายบินซามานเนี่ยอัดงบประมาณนะครับอัดงบประมาณให้แบบมหาศาลสุดๆเลยท่านยังจําเรื่องราวของเจ้าชายบินซามานได้ไหมราชกุมารอังกฤษนะครับที่เออขอไปนะครับราชกุมารของซาอุดีอาระเบียคือเจ้าชายบินซามานเนี่ยรวยที่สุดในโลกเป็นเจ้าของสโมสรนิวคาสเซิลประเด็นคือเขา ปั้นนะครับบีกซาอุในตอนนี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีสสโมสรเริ่มจากสโมสรน,นะครับอันอันฮิตติฮัตซึ่งได้คาเลมเบเซมาไปแล้วเปิดตัววันนี้แล้วแล้วก็สโมสรอ,อันอันอันฮิน่าจะเปิดตัวอเล็กซิสอเล็กซิสซานเชตเออและสโมสรอนาเซ์เนี่ยคว้าโรนันโดมาแล้ว และสโมสรอ์อันฮีลันกำลังติดต่อซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอีกคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ของเมซี่4ส,สโมสรนนี้มีความสำคัญต่อลีซาอูมากถ้าท่านมาดูบทความของเบนจาคอบนะเขาจะบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลของซาอุดีอาระเบียนะครับต้องการให้การแข่งขันในริยาตและเจ็ด้าเกิดการเติบโตแบบเท่าเทียมกันโดย4ทีมใหญ่ก่อนโดยการเอาซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาเลนท่นี และเขาจะได้รับความยืดหยุ่นและจะตัดสินใจได้ไม่ยากสําหรับการเล่นหลีกซาอุร่วมถึงเอ็นกุลกองเต้เดี๋ยวจะมีประเด็นด้วยนะว่าทําไมไม่ต่อสัญญาเชลซีอ่ะอูย้ยผมเป็นกองเต้นนะผมมาวิ่งปอในซาอุด,ดีกว่านะครับ90นาทีแต่ได้เงินเยอะกว่าเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับก็สรุปนะครับนี่คือแผนงานของเจ้าชายบิซมานที่ต้องการให้หรีกซาอุด,ดีอาราเบีย เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียและติดท็อปไฟในโลกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา p o เก้พอสเตโคกรูนะครับล่าสุดนะครับถูกแต่งตั้งเป็นโค้ชคนใหม่ของสโมสรสเปอร์เรียบร้อยนะครับแดนนิลลี่นี่ชอบมากเลยคือผมจะบอกว่าอาเก้นะครับมาจากเซลติกเนี่ยแน่นอนครับเขาได้ถูกการเปรียบเปยเหมือนกับ การเล่นฟุตบอลแบบรสซิ่งด้วยเช่นกัน114ประตูจาก38เกมกับเซลติกนะครับอาเกทำได้ดีมากแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นรูปแบบสไตล์เดียวกับการทำทีมในฉบับที่ไม่ใช้เงินมากเหมือนเจเกนครอปซึ่งถูกใจเลวี่มากฟุตบอลของอาร์เกพอสเตโคลกูเนี่ยเป็นฟุตบอลสไตล์รุกเกมรุกล้นๆเลยและที่แน่ๆนะครับมันคือความท้าทายว่า เขาถูกดูหมินนะว่ามาจากเซลติกคว้าแชมป์ก็จริงอะ่ะแต่ใครมาคุมสเปอร์เนี่ยมีอันต้องถูกไล่ออกทุกคนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์กับโค้ดวัย5้57ปีนะครับแม้ทั้งแฟนสเปอร์บางคนยังดูถูกเลยว่าอาจจะอยู่ไม่ถึง1มกราคมปีหน้านะครับก็สเปอร์แต่งตั้งออฟฟิเชียลแล้วนะครับแล้วเขาก็เตรียมที่จะเสริมทัพแฮร์รี่แม็กควายรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอริกเดนฮฮกนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้นะเอริกเดนฮฮกเนี่ยพยายามที่จะให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะครับในการเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ร่วมถึงเวลานี้นะครับเรื่องราวของเมาส์เนี่ยยังสรุปไม่ได้เพราะว่าสโมสรเชลซีต้องการมากกว่า70ล้านปอนด์แต่แมนยูเสนอเมื่อเช้านี้นะครับ 50ล้านปอนด์มันยังห่างไกลมากอีกอีล้านปอนด์ทีนี้ในสื่อเขาเลยบอกว่าความเป็นไปได้เมาส์ที่จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่ะมีทางไปต่อมีทางไปต่ออยู่แล้วเพราะนักเตะตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยไปแล้วในรายการมิดกิฟต์มีสปอร์ตนะครับเขาก็บอกว่าแมนยูสามารถทำให้ดีนี้เกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์ของเตนแฮกเพียงน้อยนคือการเพิ่มค่าตัวเข้าไปนะครับ และเห็นได้ชัดว่าในแง่มุมสมโมสรน,นะครับนักเตะคนอื่นเนี่ยอย่างอย่างอย่างตัวเมาส์เข้าไปใช่ไหมดีนันาสันเนี่ยก็จะไปอยู่กับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ d k เจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับนักผู้สาวประตูคนใหม่ๆอะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายเข้ามานะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของเอริกเนแกนะครับเอาคร่าวๆแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอ็นกุลกกองเต้กันนะครับล่าสุดนะครับเอ็นกุลกกองเต้นะครับตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ของ PIF นะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้เดินทางมาลอนดอนแล้วนะครับและกําลังเปิดการเจรจากับเอ็นกุลกองเต้ในการไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอันนัเซอร์และสโมสรอันฮิติฮัต อาอร์กับของก็เล่นกับโรนัลโดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะว่าสมสอส์อาอร์ต้องการกองกองเต้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับในรายละเอียดจากเดอะไทม์นะครับรายงานว่าสมสรน,นี้นะครับเตรียมทุ่มสัญญามหาศาลถึง86ล้านปอนด์ให้ตัวของกองเต้ไปเล่น้กับสมสอออรอา纳塞尔 สโมสรอ,นอนันาเซ์นะครับแสดงจิตนาชัดเจนนะครับว่าต้องการกองเต้มากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามสโมสรเชลซีเนี่ยแน่นอนเขาเนี่ยเขาเชลซีนี่นะยังชะลอการต่อสัญญากองเต้ถ้ามา86ล้านปอนด์จริงๆนะขายแน่นอนนะครับขายแน่นอนและรวมถึงกองเต้ที่จะได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลที่นั่นนะครับก็เชลซีเนี่ยอยากจะปลดหนี้อยู่แล้วนะก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสทูเคิลกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาเยมินกนะครับมีความเคลื่อนไหวในดิวของราฟินญาแล้วนะครับทูเคิลนะครับได้ยื่นข้อเสนอสําหรับดิวของราฟินญาส่งไปที่โต๊ะที่บาเซโลนาแล้วนะครับสโมสรบาเยมินกนะครับต้องการเซ็นสัญญากับราฟินญาราฟินญาปฏิเสธที่จะมาเล่นให้กับเชลซีนะครับด้วยค่าตัว56ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามทูเคิลต้องการพาราฟินญามาเล่นที่บาเยมินกแทน ในสื่อเขาบอกว่าบอยมินิกต้องการศูนย์หน้าหมายเลขก10นะครับราฟินญาเนี่ยยิงไป10ประตู12อแซิสจาก50เกมกับการเล่นให้กับบาร์เซโลนาซูเคิลยินดีที่จะแลกตัวปาวาวไปอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยเอาไปเลยแต่ขอราฟินญาให้ฉันเถอะนะครับในรายง,งาน Sky s p o r t เยอรมนีนะครับแน่นอนครับโทมัสซูเคิลเป็นแฟนตัวยงของ ราฟินยามากๆนะครับเป็นแฟนตัวยงแล้วเขาต้องการผลักดันให้ดิวนี้จบให้เร็วที่สุดนะครับบทสรุปของราฟินยาอาจจะไปซบตักเสือใต้เบย์มินิกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับล่าสุดนะครับคิมมินแจนี่เราก็รู้กันแล้วเนาะว่าล่าสุดนะครับคิมมินเจได้อำลาเพื่อนๆในทีมแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า คิมนะครับลงสนาม45นัดให้นาปุรีและพานาปุรีคว้าชแชมป์ฤดูกาลน,นี้นะเขาพาทีมเก็บคินชิดได้20นัดจาก45นัดที่ลงค่าตัวในการย้ายทีมนะครับจะใช้เงื่อนไขในวันที่1กรกฎาคมด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์คิมนะครับได้ประกาศอำลาเพื่อนร่วมทีมบางส่วนแล้วนะครับและตัวเขาเองเนี่ยกำลังรอให้หมดเดือนนี้ไวๆเอาตรงๆนะ เขากาลังจะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเอริกเันแฮกได้คอนเฟิร์มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับคิมมุนแจการตกลงรายละเอียดล่วงหน้าได้ตกลงกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่าคิมไม่พิกโผเขาจะมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับก็ยินดีกับแฟนแมนยูล่วงหน้าเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลเพราะมันต้องรอันที่1ไงซื้อตามสัญญาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแองเคลดิมาเรียนะครับล่าสุดนะครับดิมาเรียแชมป์โลกนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเป็นฟรีเอเย่นอย่าแบบเป็นทางการนะครับเขาจอ,อกจากยูเวนตุสนะมดสรุปแล้วนะครับและสโม,มสรเบนฟิก้านะครับต้องการดึงแองเคลดิมาเรียไปเล่นที่นู่นนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบราหิมดีอาสกันนะครับล่าสุดนะครับบราหิมดีอาสนะครับหรือสม,มสรนเรียวามริดนะครับก็ได้เจรจานะครับคือจริงๆแล้วบราฮิมดีอาสเนี่ยต้นสังกัดคือเรียวามริดนะครับบราหิมดีอาสเนี่ยอาจจะถูกเรียวามริดซื้อสัญญากับซื้อสัญญากับนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสกันนะครับไม่ใช่แมคอลิสเตอร์ผมนะ ล่าสุดนะครับค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อปีนะครับกับสมโมสรจากสมโมสรอ,อ่านเดี๋ยนะสมโมสรอ,อันฟราอันฟราเฮชอันฟราฮัทนะครับอันฟราทชเหรอนั่นแหละครับสมโมสรน,นี้แหละนะครับที่จะดึงอาซิซันเชสไปเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าดีลวนี้จะจบคือค่าเหนื่อยจะได้ประมาณ10ล้านยูโรต่อปีนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิโอโก้คอสตานะครับตอนนี้ก็พยายามนิ่งนะครับดิโอโก้คอสตานะครับพูดถึงหลังเก็บชัยชนะในลีกโปรตุเกสนะครับก็แน่นอนครับข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันคือเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตแต่ฉันรักปอร์โตผมต้องการเล่นให้กับสโมสรแห่งชีวิตของผมผมยอมรับและสละเล่นที่นี่ได้คือเล่นที่ปอโตไปตลอดก็ได้เพราะแมนยูยังไม่ไง่ไพ่ แมนยูยังไม่ได้ที่บอกว่าจะดึงดิโอโก้คอสซาเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจโรดอนกันนะครับล่าสุดนะครับอ่าผู้บริาการของสโมสแรแลนส์นะครับที่ชื่อว่ามันเลนส์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าโจโรดอนจะถูกส่งกลับมาอยู่กับสเปอร์เหมือนเดิมข้อตกลงในการซื้อขาดจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโจโรดอนเนี่ยประธานสโมสแรแลนส์เนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่า โจเนี่ยมีค่าตัวที่สูงแต่เขาไม่สามารถที่จะคุ้มค่ากับเงินได้นะครับก็โจโรอนจะกลับไปอยู่กับสปเปอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอานักเตะคนต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยเดี๋ยวผมก็ญาตด,ดูรายละเอียดก่อนนะครับบรุษเซียดอทมุลกับอีคายโกดูกันนะครับล่าสุดนะครับบรุเซียดอทมุลน,นะครับอดีต ต้นสก,กัดเก่าของกุโดกานนะจะร่วมแข่งขันดิวของกุโดกานนะครับจะเกิดเขาหมดสัญญานะในสื่อต่างประเทศแม้กระทั่งบาร์เซโลนายังคงต้องการกุโดกานประเด็นคือตอนนี้บุุเซียดอทมมนนะครับกับสมุกรรเก่าของเขาว่าต้องการดึงกุโดกา่ยกลับไปเล่นที่อาสมสรน,นะครับและตอนนี้นะครับขอให้กุโดกานเล่นรอบชิงชนะเลิศก่อนเขาจะตอบเองว่าเขาจะไปเล่นทีมไหนนะครับก็จะมีบาร์เซโลนา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรอดูกันนะครับเต่าม,มาต่อกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ลินเดเลฟกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลินเดเลฟนะครับลินเดเลฟตอนนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดสำหรับยุคข,ของเอริกตันแฮกเลยนะครับลินเดเลฟอายุ28ปปีนะครับตันแฮกได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับไว้ว่า ลินเด e เลเนี่ยกลับกลายมาเป็นผู้เล่นหลักของเราอีกครั้งนะครับและเขากําลังวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับล i n d ดอ e r เลฟนะครับในส่วนของ h ฮนรี่แม็กควเนี่ยก็คาดว่าจะถูกขายออกไปนะครับก็เดี๋ยวคิมมืนแจก็จะเข้ามาใหม่รวมถึงถ้าขายขายแม็กควาไปนะยูเลนทิเบลิลก็ยังคงเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับก็แต่จะต่อสัญญาล i n d ดอ e r เลก่อนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ d e c a Ri ไรสกันนะครับล่าสุดนะครับสตาฟบรรดาแมวมองของเมนยูในดิวของไรส์เนี่ยแตกกันนะความเห็นของแมวมองเมนยูไม่ตรงกันบางส่วนเห็นว่าควรเซ็นกับไรส์100ล้านปอนด์อะแต่บางส่วนบอกว่าทำไมคุณไม่หาปลาตัวอื่นล่ะตอนนี้สตาฟและแมวมองของเอ e c t r ท n h a c กแตกกันสรุปนะ ไม่รู้ว่าจะเซ็นสัญญากับดีแคไรท์ได้หรือไม่นะครับไม่ได้ก็ไปเซ็นคนอื่นมีแค่นี้เองแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเด็กหนุ่มชิคาโกไฟ์นี่ผมคงไม่พูดนะครับเมื่อเช้าพูดไปละเอียดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนลิเวอร์พูลของผมมันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของคลิปเมื่อตอนหัวข้านะครับ ล่าสุดนะครับลิวพูไม่ขายฟาบิโอคาวันโยอ่าฟาบิโอคาวันโยให้กับไรซิกรอบที่3นะไม่ขายแล้วนะเพราะว่าไรซิกเนี่ยกำลังจะยืน่นคันที่3นะครับโดยจะเสนอราคาประมาณ10ล้านปอนด์เนี่ยไอ้คันที่2องก็สิล้านปอนด์โดยปฏิเสธไปแล้วส่วนคันที่3นะครับตามรายงานจากเดลิเมลนะครับว่าเจอเกครอปไม่ต้องการเงินเขาต้องการให้คาวันโยไปยืมตัวแล้วพัฒนากลายเป็นผู้เล่นหลักและกลับมาช่วยลิวพูในอนาคต ในสื่อเขาบอกว่าเบอร์ลี่นะครับของแวงซองคอมพานีเนี่ยกำลังสนใจอยู่เหมือนกันแต่อยา่างไรก็ตามนะครับดีลนี้นะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นทีมอื่นที่ได้ยืมตัวฟาบิโอคาร์บนโยไม่ขายไฮไลซิกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับล่าสุดนะครับอาร์เซนอลชะลอการขายกรานิชาก้าก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของโมเซสไคลเซโดนี่หูราคาหนักหน่วงมาก80-90ล้านปอนด์นะครับและดูเหมือนว่านะครับการิชาก้าเนี่ย15ล้านปอนด์เนี่ยขออภัยนะครับ13ล้านปอนด์หรือประมาณ15ล้านยูโรเนี่ยเขาต้องไปอยู่กับสโมสรเบลลูคูเซนแล้วนะครับซึ่งเจรจากันมานานแต่ว่ามันยังไม่ใช่30มิถุิลลนางไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดนักเตะเปิดวันที่14เนี่ยถ้าจ่าย13ล้านปอนด์นะครับตัวของกานิชาก้าก็ไปได้เลย แต่เขารอการเซ็นสัญญากับผู้เล่นใหม่ก่อนเนี่ยอาร์เซนอลรออยู่ก็ชะลอน,นิดนึงแต่ให้ไปแน่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับเดวิดเรยานะครับสเปอร์ไม่จ่ายนะ40ล้านปอนด์ไม่จ่ายนะครับเดวีอย่างเขี้ยวเลยคือในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสเปอร์ไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงิน ให้กับดเวดเรยาของเบนฟอร์ดในราคา40ล้านปอนด์นะครับอาเก้นะครับอาเก้โพสเตโคกรู a นะครับโค้ชคนใหม่ของสเปอร์ยอมรับนะครับว่าเขาต้องดูรายละเอียดของผู้รักษาประตูนในทีมก่อนและจะไม่เซ็นสัญญากับผู้เล่นใดๆจนกว่าจะได้รับการประเมินผู้เล่นของตัวเองนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบนะครับประมาณนี้นะครับยังไม่เซ็นสัญญากับดเวดเรยานะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสมสรสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงการออฟฟิเชียลสัญญาลิลเนสซี่เมสซี่ก็รู้บาซาก็รู้ลาลิก้าก็รู้ว่าตอนนี้ถ้าไม่สามารถออฟฟิเชียลเมสซี่ได้เขาจะไปสโมสรอนอในซาอุดิอาระเบียที่ตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวรอการออฟฟิเชนะียลเนาะเพราะไม่มีอะไรพิกโผลแล้วนะครับ ส่วนการมี่นะครับก็กลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของบาเซโลนาถาวรได้แล้วนะครับก็สารอนุมัติแล้วส่วนคายฮารเวิร์สนะครับกำลังทบทวนกับการไปเล่นให้กับสโมสรเโอเมอริดแล้วหลังจากที่เมอริดนะครับกำลังจะขายนะกำลังจะซื้อฮารเวิร์สเชลซีก็อยากจะได้คนคู่เปรียบอะแต่ว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าไปเมอริดเนี่ยใครก็ไม่แข่งหรอกนะครับเรื่องราวของอตัวของแอนโทนี ตกเป็นข่าวกับการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนะครับเรื่องราวของอเลเซ่เม็กซิแมนนะครับอาจไปอยู่กับเอซีมิลานหรือสเปอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขากำลังจะซื้อขายกันอยู่นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับแล้วก็สเปอร์กำลังสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะโค้ชใหม่นะเขามองว่าแม็กควายเนี่ยมีศักยภาพมากๆเรื่องราวของเจ้าชายบีซามานนะครับที่จะให้4ทีมหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรอันฮิติฮัต อันฮันฮินะครับแล้วก็อันนัสเซอร์แล้วก็อันฮิลันเป็น4สมโมสรที่มีความสำคัญนะครับโดยทุ่มเงิน2,000ล้านปอนด์สำหรับการเปิดลีกซาอุนะครับเชื่อกันว่าจะติด1ใน5ของโลกแบบก้าวกระโดดเลยโรนโดเบนเซม่าอาริซิสซันเชสและเอ็นกุโรกองเต้และคนอื่นๆกำลังไปซาอุกันทั้งนั้นรวมถึงเมสซี่ก็มีโอกาสเป็นเช่นนั้นนะครับ เรื่องราวของอะ,อะไรอีกเนี่ยโอ้โหนี้เต็มหัวผมไปหมดเลยเรื่องราวของการโค้นคนใหม่นะครับของสเปอร์นะครับก็เป็นอปอสเตโคกรูนะครับเป็นโค้ดสไตล์เจอเกนคอปแบบเพสซิ่ง14 1 14ประตูสำหรับเซลติก38นัดการันตีเป็นโค้ดที่สามารถรวมคนมาทำงานได้ปั้นนักเตะได้ใช้เงินน้อยถูกใจเลวี่มากนะครับ แล้วก็เรื่องราวของอาการคัดการข,ของเด็กแตนแฮกวิสัยทัศน์นะครับกับการขายดีนันาสาันออกไปการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่เมื่อกี้ผมพูดแบบสรุปเร็วๆเลยนะครับเรื่องราวของเอ็กโวลกองเต้นะครับกับการไปเล่นให้กับสโมสรอนาเซ่แปล้านปอนด์นะครับโมหวานเจี๊ยบเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสสอ,อาบาเบย์มินิกของโทมัสซูเคิลนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอลาฟินย่านะครับ ราฟินญานี่จำราคาไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าผมมึนกับตัวเลขมากๆทูเคิลจะเอาราฟินญานะครับเรื่องราวของคิมมินแจนะครับได้รับลาเพื่อนร่วมทีมอย่างอนาปอรีเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเก็บคิมชิด20นัดจาก45นัดที่ลงตกลงรายละเอียดนะครับ1น,นกรกฎาเนี่ยเซ็นกับแมนยูได้เลย51ล้านปอนด์นะครับเรื่องราวของ ดีมาเรียเขาจะออกจากยูเวนตุสนะครับแล้วก็บาฮิมเนียสมาริจะซื้อสัญญาก,กับนะอเล็กซิสซานเชสกำลังตกตกลงสัญญาก,กับสโมสรอัลฟราฮัตนะครับแล้วก็ดิโอโกคอสตาอาจจะอยู่ปอโตต่อไปไอ้ดิโอโกคอสตาอาจจะอยู่กับปอโตต่อไปนะครับจโรดอนนะครับต้องเดินทางกลับมาอยู่กับสโมสรสเปอร์เหมือนเดิมนะครับ สโมสรบุนุเซียดอทมุนนะครับกำลังติดต่ออีกคลายกุนกันนะครับรวมถึงสโมสรบาร์เซโลนาด้วยนะที่อยากได้กุนกันฟรีๆและอาร์เซนอลด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ากุนกันมีข่าวหรือพูผมอ่ะแต่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับเมื่อหกคำพูดไปแล้วนะก็จะไปอยู่3-4ทีมนี่แหละยูดอทมุนอาร์เซนอลบาร์เซโลนานะครับกุนกันหรือไม่ก็อยู่แมนซิตี้ต่อมีสีสโมสรเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของ ลินเดเลฟนะครับจะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็เรื่องราวของดิแคไรส์เนี่ยคือแมวมองของแมนยูเสียงเริ่มแตกเซนไลท์ดีไหม100ล้านปอนด์แต่ไลท์เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยอยากได้มากๆนะครับแต่ว่าแมนยูยังไม่ชัดเจนและสตาฟเขายังไม่ตกลงกันไม่ได้เลยเรื่องราวของฟาบิโอคานวันโยนะครับก็จะถูกปล่อยให้ยืมตัวสถานเดียวไม่ขายขาดเจอเคนคอบยืนยันแล้วนะครับเรื่องราวของกาเนชชาก้านะครับ อาร์ซนอลกำลังชะลอการขายนิดนึงเพื่อให้หาตัวใหม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องราของสเปอร์นะครับสเปอร์ไม่เต็มใจจ่ายเงิน40ล้านปอนด์สำหรับเดวิดเรยานะครับก็คืออาจจะต้องใช้เงินน้อยกว่านนี้ในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นนะครับโอ้วันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนี่ผมเนี่ยกว่าจะพูดได้ก็แปลมาเยอะมากนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในข่าวคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ